นั่งลงจากสุราษฎร์ค่ะเพิ่งส่งมาถึงวันนี้และตอนนี้เหลือเพียงแค่1อำเภอในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชนะครับที่ยังไม่เจอตัวเลขผู้ติดเชื้อก็คือที่อำเภอท่ามพันนาราฮะลองกินสักตัวไหมพี่กินไม่เป็นลองกินสักตัวหรือเปล่าไม่เอาก็เอาไปไว้ในรังแค่ตัวเดียวแล้วที่เหลือก็มากินกันอย่ากินเยอะนะทานไม่เป็นเดี๋ยวหัวใจสั่นถ้าใจสั่นมันตายไปนานแล้วเพราะฉันน่ะเป็นคนประเภทนั้นค่ะนั่นหอยไปลูกหอยนี่ไงหอยด้วยกันนะคะเป็นจ่าฝูงโรงงานเป็นสายที่เรียนสอนหอยนางรมลูกหอยนางรมจากสุราษฎร์ค่ะขึ้นมาถึงบ้านเลยตัวนึงเท่ากับไข่ไก่5ฟองมันเกาะอยู่ตามเสาอันนี้เขาเลี้ยงลูกอันนี้เขาเลี้ยงหอยเลี้ยงเลี้ยงในกระชังเขาหย่อนกระชังในทะเลแล้วเขาก็เลี้ยงไม่ไอ้ที่เกาะนี่มันจะเป็นที่เราเห็นกันอะที่พอน้ำลงแล้วก็เห็นเป็นตะปูตะปันอันนั้นน่ะหวาดกลัวตามเสาสาราน้ำแต่อันนี้เป็นหอยเลี้ยงเป็นหอยเลี้ยงหอยใหญ่โอ้นี่เห็นไหมหอยนางรมก็ที่ใกล้เคียงคณะกรรมการติดต่อจึงออกมาตรการควบคุมการเป็นลูกเองนะก็มีให้ตั้งจุดพักโรงบริเวณทางเข้าพื้นที่วัดอุณหภูมิล้างมือแล้วก็ลดความแออัดในการทำงานเว้นระยะห่างแล้วต้องมีการระบายอากาศที่ดีนะคะรวมไปถึงทำความสะอาดตัวรับส่งพนักงานทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสหากพบผู้ติดเชื้อให้แจ้งภายใน3ชั่วโมงเลยค่ะและก็ให้มีการคัดแยกแรงงานที่ปฏิบัติงานกลุ่มเสี่ยงต่ำดูแลตนเอง14วันกักตัวทันทีหากติดเชื้อมากให้ใช้กระบวนการบับเบิ้ลแอนด์ซีลนะคะรวมไปถึงตอนนี้ปิดตลาดรอบสถานประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้วทานสดๆใช่ไหมก็ทานสดๆแล้วก็บีบมะนาวก็ได้หรือจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้อย่าลืมจิ้มที่เขาให้อยู่ในตู้น่านนะคะนี่ตั้มไปเอาแล้วทั้ง13คนนี้มีการกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งอำเภอ2พี่น้อง7คนอำเภอ4ตั้มเขามีน้ำจิ้มมาให้น้ำจิ้มเขาพวกนี้กินแป๊บเดียวก็หมดแล้วพี่สาวจะกินน้ำพริกอุ๊บก็อุ๊บไม่นานน้ำพริกพี่เ